สุดใจชัยพันธ์นะฮะตรงนี้ท่านเป็นศิลปินเซเรริสคนสำคัญคนหนึ่งของไทยที่อยู่ในหนังสือที่เกี่ยวกับเซเรริสึมในประเทศไทยงานชิ้นนี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นการแสดงสถานที่ เหมือนกับเป็นพื้นที่จะแสดงเป็นแกลเลอรี่แต่ว่าอยู่ในบริบทอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แปลกตามีหญ้าปกคลุมถาวรเลื้อยไปทั่วแล้วยังมีส่วนที่งอกออกมาจาก2มิติกลายเป็นลักษณะจิตรกรรม3มิติต่อไปงานของประทีปโคชบัวศิลปินเซเรริสคนสำคัญคนหนึ่งของประเทศไทยซึ่งแอคทีฟมาตลอดแล้วก็มีผลงานมากมายเป็นคลังเลยนะฮะที่โมฆะประทีปโคชบัวโดดเด่นในการคอมไบระหว่างรูปสัตว์สัจธรรมของชีวิตนะฮะเข้าด้วยกันเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่พาไปได้ถัดมาในบรรยากาศของป่าเขาร่มเงาภัยเช่นเดียวกันชิ้นนี้เป็นงานของไพวาไลวาศิลปินที่เรียนรู้ศิลปะด้วยตัวเองงานชิ้นนี้เป็นงานสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นงานที่อยู่ในเอ็กซิบิชันแรกของไพวาไลวามาดูรายละเอียดของชิ้นงานนะฮะตรงนี้จะเห็นว่าเป็นรายละเอียดที่เห็นชีวิตของควายในอีกฝั่งนึงเป็นชีวิตของเสือนะฮะก็เป็นงานที่จากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลาหลายปีที่ไพวาไลวาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นศิลปินเซเรริสประติมากรรมที่สำคัญทรงพลังที่สุดท่านหนึ่งของประเทศไทยถัดไปเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งของประทีปโคชบัวเราคุ้นตากับใบหน้าของผู้หญิงคนนี้อย่างดีมีชื่อว่าอัปสราลิซ่าก็คือในบรรยากาศของนางฟ้าแห่งอาณาจักรเขมรมาคอมไบกับสถานที่บรรยากาศสถานที่จริงๆแล้วเป็นเขมรนะแต่บรรยากาศนี่เป็นภาพอยู่ในอิตาลีถัดจากนี้เป็นงานระดับมหากาพย์ของศิลปินน็อบบี้สมศักดิ์ศรีของคำว่ามหากาพย์เป็นมหากาพย์สงครามแล้วก็มีอะไรที่เป็นอวกาศเข้ามาอยู่ในองค์ประกอบของภาพขนาดของภาพชิ้นนี้นะฮะมันเอาแซนดิ้งจริงๆแล้วอยากจะให้ดูรายละเอียดของอากัปกิริยาการต่อสู้ของมนุษย์ในสงครามมหากาพย์ทั้งหมดนี้คืองานในกลุ่มเซเรริสที่อยู่ในการประมูลของบางกอกอาร์ตออคชั่นในชุดไอคอนิกเทรเชอร์ครับ